เชื่อไหมครับว่าบนโลกเราเนี่ยนะครับยังมีหมู่บ้านแปลกๆอีกเยอะมากแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักหนึ่งที่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีถนนไม่มีการใช้รถยนต์ทุกบ้านครับจะเดินทางด้วยการนั่งเรือไปหากันเท่านั้นและนี่มีฉายาว่า Venice of the North นี่คือหมู่บ้านไร้ถนนแห่งเนเธอร์แลนด์กิลทอนครับโอ้สวยมากเฮ้ยชีวิตคนที่นี่คือแบบดีมากเลยอ่ะและแล้วครับเราก็เดินทางมาถึงครับที่นี่คือหมู่บ้านที่มีชื่อว่ากิทูนนะครับหมู่บ้านไร้ถนนแห่งเนเธอร์แลนด์ครับนี่คือหมู่บ้านที่เขาตรงกลางไม่มีถนนเลยนะฮะตรงทางเข้าไปในหมู่บ้านปุ๊บจะมีแค่เพียงคลองเล็กๆแล้วก็ทุกคนใช้เรือหมดนะครับที่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านแปลกของโลกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วคืนนี้นอนที่กีทูนเลยนะครับเพราะว่าเราแบบอยากนอนที่นี่มานานแล้วหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อว่ากีทูนหรือจะอ่านว่ากิลทอนก็ได้นะครับมาจากคำว่าโกดฮอนซึ่งหมายถึงเขาแพะแต่มีที่มาจากชาวไร่ชาวนาเดิมเนี่ยนะครับเขามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยเขาไปเจอเขาสัตว์ชนิดหนึ่งบริเวณนั้นซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นเขาของแพะป่าที่เสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี1170แต่ประวัติศาสตร์ของกีทูนจริงๆแล้วนะครับเริ่มต้นประมาณ800ปีที่แล้วครับตั้งแต่ชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยเริ่มมีการขุดดินพลุหรือว่าพีทนะครับโดยไม่ใช้เครื่องมือเลยเพื่อนำมาใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงและใช้คลองเป็นเส้นทางขนดินพลุนั่นเองปัจจุบันหมู่บ้านกีทูนนะครับตั้งอยู่ที่เมืองโอเฟอร์ไรเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้เวลาเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองสิ่งที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้โดดเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากที่อื่นเลยคือเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีถนนเลยครับเพราะเขาใช้คลองในการสัญจรแทนถนนและใช้เรือแทนรถนั่นเองนอกจากเรือเนี่ยก็เดินทางด้วยการขี่จักรยานบนทางเท้าที่เขาเรียกกันว่าบินเนตปัดบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มีความดั้งเดิมของคนท้องถิ่นนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่18-19ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นฟาร์มเฮาส์เป็นบ้านฟาร์มอะไรประมาณนั้นนอกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆมีสะพานไม้ข้ามคลองที่มากถึง176สะพานและด้วยเอกลักษณ์และบรรยากาศของหมู่บ้านกิลทอนทำให้ผมเองนะครับอยากไม่เห็นสักครั้งว่าหน้าตามันเป็นยังไงเป็นหมู่บ้านที่แบบเงียบสงบมากแล้วก็เนี่ยทุกหลังจะมีเรือจอดอยู่แล้วเรานอนที่โฮสเทลนี้ครับเดอะBlack Sheep Hostel นี่นะห้องนอนโอ้ยห้องน่ารักมากเป็นเหมือนห้องใต้หลังคานะครับเป็นห้องไพรเวทนะจริงๆที่นี่คือโฮสเทลนะฮะก็คือจริงๆไม่ได้เป็นเตียงรวมแหละข้างล่างแต่ว่าเราเลือกนอนห้องไพรเวทแล้วห้องน้ำจะอยู่ข้างล่างนะตอนนี้ก็จะหอมสามารถเห็นวิวได้เห็นวิวแล้วแล้วจริงๆมันเปิดได้ด้วยผมเคยซ้อมเปิดมาแล้วหน้าต่างนี้นี่เปิดเอาอากาศเข้ามาได้ห้องนี้นะครับราคา 3,300 ราคาไม่แรงก็เป็นห้องไพรเวทห้องน้ำต้องแปลงล่างแต่ว่าห้องน้ำเขาจะมีระบุเลยว่าไหนของเราที่นี่นะฮะก็คือจะอยู่ประมาณท้ายๆหมู่บ้านจริงๆไอ้ตรงที่คึกคักเนี่ยมันจะอยู่ตรงนู้นซึ่งมันต้องเดินมันจะมีวิธีการไปคือเดินปั่นจักรยานแล้วก็ขับเรือซึ่งเราจะเช่าเรือขับเพราะว่าหมู่บ้านกีทูเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ใช้เรือเป็นหลักแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังให้เช่าอยู่ไหมเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วถ้าไม่ทันก็จะเป็นพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าฝนจะตกหรือเปล่าใช่อะไรเงี้ยก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงครับแต่ว่ามันต้องได้ครับทุกคนนี่คือหนึ่งหมู่บ้านที่ผมอยากมานานแล้วแล้วก็ได้มาแล้วโอเคโอเค number 5คือของอ๋อเขาแบ่งให้อย่างนี้นี่คือของเราเลยเหรอใช่ number 5ก็คือห้องอื่นของเราแต่คือห้อง1กับ2น่าจะเป็นหอชายหอหญิงอันนี้เดานะจะเป็นเตียงรวมเพราะว่าที่นี่น่าจะมีแค่ไม่กี่ห้องก็เนี่ยห้องก็จะมีครัวนะครับให้เป็นครัวรวมมีเครื่องทำขนมปงขนมปังที่นั่งกินแล้วก็รวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูในหมู่บ้านกันนะครับนี่เขามีแบบเตรียมไว้ให้ฟึกฟับอันนี้คือทัวร์เรานี่คือสะพานที่เป็นสะพานเฉพาะของหมู่บ้านนี้แล้วก็เนี่ยฮะคนก็เช่าเรือแล้วก็หมู่บ้านสงบมากสงบจนเกรงใจทุกอย่างนี่ฮะได้แมปมานะครับเขาบอกว่าลองเช่า1ชั่วโมงก่อนโอเคเท่าไหร่ครับคุณเบล35
ตอนนี้เวลาเราน้อยมันจะมืดแล้วเราก็เลยขอลองเช่าดูก่อน3-5 ยูโร1ชั่วโมงเรือไฟฟ้านะทุกคนมันสายอันนึงนะโอเคพอได้ละโอเคฮะทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ร้านอาหารนะเขาจะมีอยู่แบบข้างๆทางอย่างเงี้ยทั่วไปก็คือง่ายๆอันเนี้ยก็คือแทนถนนของหมู่บ้านหมู่บ้านเขาแทนที่จะใช้รถใช่ไหมครับในการขับแต่คือเส้นรอบมันจะมีถนนเล็กๆนะในหมู่บ้านเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนจักรยานปั่นได้คนเดินได้คือเราสัมผัสได้เลยว่าอากาศมันดีมากอ่ะเพราะว่า1มันไม่มีมลพิษจากรถยนต์รถยนต์จะต้องอยู่รอบนอกเราต้องเดินเข้ามามันมีเสียงนกร้องอะไรเงี้ยตลอดทางหมดแล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆเนี่ยฮะนี่คือ1ในหมู่บ้านที่มหัศจรรย์มากนะของมุดหน้าหนีถ้าอย่างนั้นของเอ้ยไปไหนลูกไปไหนหันหน้าหนีด้วยคนตีนระหว่างขับไปก็จะได้แวะทักทายเพื่อนบ้านนะตอนแรกเหมือนจะกลัวหลงนะแต่จริงไม่หลงนะมันมีป้ายบอกเลยอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านซอย4มามันก็ได้เป็นป้ายเขียนเลข4เลยนะว่าเนี่ยคือซอย4นะอะไรเงี้ยคือตลกมากคือตอนเราเรือเราก็งงเฮ้ยเขาให้เราขับเลยเหรอแบบเราไม่เคยขับมาก่อนเลยนะมันเป็นเรือไฟฟ้านะครับเป็นเรือไฟฟ้านะครับแล้วมันก็เด้งไปเด้งมาตลกมากดูฮะชนครับชนก่อนเลยฮะชนแน่ๆชนด้วยชนไม่เห็นไปเลยเออแต่พอมาขับจริงๆมันขับยากแค่ตอนแรกๆครับแต่มันไม่ค่อยอันตรายนะเพราะเรือมันไม่เร็วมากแล้วก็ข้างๆมันเป็นเหมือนแบบบุมาแล้วอ่ะมันบุไว้เตรียมชนกันทุกฝั่งอ่ะคือเรือทุกลำจะมีอย่างนี้หมดเพื่อออกแบบมาให้กระแทกทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวจะมาทำอยู่แล้วนะออกมาแล้วครับซอย2แล้วก็จะมีร้านอาหารนะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อเขาให้เราวนกลับไปเข้าซอย5นะครับโอ้สู่ความเมืองว้านไกลโพ้นครับทุกคนสวยมากอ๋อทุกคนแล้วมันก็จะมีบ้านโอ้โหแบบเฮ้ยชีวิตคนที่นี่คือแบบโคตรสโลไลฟ์อะแล้วโคตรดีมากเลยอะแบบดีจนอึ้งไปเลยที่ทุกคนเห็นนะฮะบ้านทุกคนมีเรือแล้วบ้านบางคนเนี่ยออกมาตั้งอยู่กลางน้ำแบบเป็นเกาะแบบงงพอเข้าซอย5มาปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วยามเย็นสวยมากสวยแบบอึ้งไปเลยผมมาอึ้งไปเลยโอ้สวยจริงๆทุกคนบรรยากาศดีมีเป็ดล้อมรอบมีเสียงนกร้องแล้วก็เงียบสงบจริงๆฮะร้านอาหารน่ารักมากร้านอะไรไม่รู้ราคาก็ไม่รู้ขายอะไรก็ไม่รู้รู้แค่ว่ากินร้านนี้แหละอาหารมาแล้วนะครับสเนเซลก็คือนี่มันเป็นอาหารเวียนนาที่ผมชอบมันคือแบบเนื้อหมูที่เอามาแบบชุบแป้งแล้วก็ทอดคือเรียกง่ายว่าจริงๆคือหมูชุบแป้งทอดที่ลักษณะคล้ายสเต็กแค่นั้นเลยแต่อร่อยตอนนี้ทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับ2:30ใช่ไหมใช่อุ้ย2:30แล้วยังไม่มืดเลยแล้วก็บรรยากาศหมู่บ้านคือแบบโหเอ้ยมันดีมากจริงๆผมไม่รู้จะชมอีกกี่รอบถึงจะสาแก่ใจแล้วคิดดูถ้าตอนอากาศดีๆช่วงแบบว่าใบไม้ผลิบานจะดีขนาดไหนนี่ครับบรรยากาศชิลมากนะครับจริงๆเดินเล่นก็ได้นะปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าห้องแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราตั้งใจจะตื่นเช้ามากินข้าวเช้าแล้วก็จะมาดูถ้าอากาศดีเราจะเช่าเรืออีกรอบแต่ว่าเช่าแบบบิ๊กเบิ้มจะไปให้ทั่วหมู่บ้านเลยสวัสดีตอนเช้าแสงอากาศสดใสฮะแต่ว่ามีลมพัดเย็นพึมๆโฮสเทลวันนี้มีข้าวเช้านะครับเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันแล้วก็ถ้าอากาศเป็นประมาณนี้เราน่าจะนั่งเรือสำรวจได้ป่ะอ
ตอนนี้ฟ้าของเราครับมีทั้งใสและมีทั้งเมฆดำปะปนกันไปจนงงไปหมดแล้วแต่เราจะลองไปเช่าเรือจากอีกจุดนึงเพราะว่าวันนี้เราเริ่มจากจุดใต้หมู่บ้านครับจะลองไปเริ่มจากกลางหมู่บ้านดูบ้างเราจะได้แบบว่าไปเที่ยวส่วนบนที่เรายังไม่เคยไปตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราเห็นจากเมืองนี้ก็คือมีคาสิโนคือรอบนอกหมู่บ้านจะมีถนนนะฮะก็คือรอบนอกแต่ถ้าจะเข้าไปตัวบ้านเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องเข้าไปตรงกลางและตรงกลางเนี่ยจะเป็นโซนที่ไม่มีถนนแล้วนี่ฮะสรุปกลับมาร้านเดิมนะเพราะว่าร้านอื่นยังไม่เปิดมีผ้าห่ม2อันแล้วก็ตอนนี้ครับเมฆดำนะครับทุกคนมืดตื่นเลยฮะแล้วก็เมื่อกี้ไปอวดเข้ามาว่าละเป็นยูทูบเบอร์เขาก็เข้าไปกดซับไม่เขาถามเราไม่ได้อวดโอ้อวดตอนแรกเขาถามว่าทำไมคุณถึงถ่ายรูปเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรแบบเพื่อตัวเองหรือว่าอะไรก็เลยบอกว่ามันคืองานอะไรอย่างเงี้ยเป็นยูทูบเบอร์อะไรเหรอเราก็ดูโอ้ยูอาร์เฟมัสนี่เราตื่นเต้นวันนี้จะเช่า2ชั่วโมงครับก็จะแวะบ่งแวะโบสถ์แวะมิวเซียมดูอะไรต่างๆนานาด้วยทุกคนจริงๆเรือมันมีหลายราคานะครับเรือแบบนี้ก็จะถูกหน่อยแต่ว่าเรือเราเอาเนี่ยเป็นเรือแบบเรือไฟฟ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่เหนื่อยขับง่าย35ยูโรต่อชั่วโมงแต่ถ้าพวกนั้นก็จะถูกหน่อยครับมีตั้งแต่30 25อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเช่าเพิ่มก็ถูกลงอะไรเงี้ยโกเป็นโกของแท้ต้องฝนตกเรียกว่า heavy rain นะฮะดีเราเตรียมร่มมาด้วยเตรียมตัวพร้อมถึงแล้วครับจุดเดียวกับเมื่อวานนะครับแล้วเจอเจ้าเหมียวมาเจ้าเหมียวเดินหนีเรากลับมาที่โบสถ์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้โบสถ์น่าจะหรือเปล่าเห็นเมื่อวานเขาเห็นคนเขามากันล็อกเหมือนเดิมแต่ก่อนโซนนี้จะเห็นว่าทุกซอยครับมีสะพานอย่างเงี้ยเนาะให้ข้ามแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงมิวเซียมว่าเปิดหรือยังและจากนี้ครับเราจะมาแวะที่มิวเซียมกิลทอนกันนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านที่นี่นะฮะจะเป็นที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้านกิลทอนไว้ทั้งหมดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ที่ 6.50 ยูโรครับปีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ200กว่าบาทแต่พอเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเราจะได้เครื่องนี้ครับออดิโอทัวร์อยากฟังตรงไหนอ่ะก็คือมาจิ้มตรงนั้นมันจะเป็นแบบระบบออโต้มันก็จะมีเสียงดังออกมาก็เป็นการแต่งตัวของเขานะฮะนี่เห็นผู้หญิงเนี่ยก็จะใส่เหมือนอารมณ์แบบเป็นหมวกดูแบบดูดีมากเลยน่ารักการเครื่องแต่งกายและของชนกีทอนนะฮะใส่สมัยก่อนแล้วก็นี่เป็นชุดมีผู้หญิงนะผู้ชายโอ้ชุดเท่มากนี่ชุดงานศพเนี่ยทำไมมันมืดหมดเลยมีเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างสนใจนะครับในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของวัฒนธรรมครอบครัวของคนในกิลทอนนะครับหมู่บ้านนี้นะครับจะมีครอบครัวใหญ่นะครับมักจะมีลูกกันประมาณ 5-6 คนแล้วสมัยนั้นเนี่ยครับจะมีหมอตำแยมาทำคลอดให้นะซึ่งจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแม่บ้านนั่นแหละและเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนในกิลทอนในสมัยนั้นด้วยครับว่าเขาใช้ชีวิตยังไงดำเนินชีวิตโดยการมีคลองเป็นเส้นทางหลักเนี่ยเป็นยังไงทั้งใช้ในการขนส่งการเดินทางค้าขายแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีการเรียงทำลายเราเห็นเลยว่าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านกิลทอนเนี่ยเป็นมายังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งผลกระทบจากสงครามภัยธรรมชาติและการฟื้นฟูหมู่บ้านจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและที่สำคัญครับได้เป็นโลเคชั่นหนึ่งในเกมเศรษฐีของโมโนโพลีด้วยเนี่ยเริ่มต้นปี1227นะฮะกิลทอนคือความหมายมันคือโกสต์ฮอร์นคือเขาแพะก็คือแปลว่าเขาแพะนี่เองเนี่ยเริ่มมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของเนเธอร์แลนด์นะฮะปี1530ปี1581ครับเกิดสงครามขึ้นเป็นช่วงที่ยากลำบากของที่นี่ว่าเป็นปฏิวัติดัชนะฮะหมู่บ้านเนี่ยโดนโจรกรรมโดนเผาแล้วก็ปี1643ครับก็มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่เนาะอย่างที่เราเห็นนะฮะช่วงปี1776ครับมีน้ำท่วมผ่านมาเรื่อยๆครับมันมีความเปลี่ยนแปลงนะเพราะช่วงนึงในเนเธอร์แลนด์ก็คือประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วต้องเขาแก้ปัญหาได้เนี่ยเดี๋ยวก็มีเวลาผ่านไปครับ1924มีการขุดดินถมที่เขาบอกว่าตอน500 jobless นะครับอย่างน้อย500คนเนี่ยคือมาขุดคลองนะฮะไม่โดยไม่ใช้เครื่องมือเลยแล้วก็ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับปี1940เนี่ยอ๋อเขาก็เริ่มกลับมาอยู่ที่นี่กันอีกเนี่ยมีหลายๆคนเริ่มแบบหาที่อยู่ที่แบบหลังสงครามเนี่ย1994ก็คือเริ่มกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแล้วก็2015ผมไปอยู่ในโมโนโพลีด้วยไปอยู่ในเกมเศรษฐีเขาบอกว่าเด็กๆในกิลทอนใช่ไหมเข
จะทำฮันเตอร์เอก็คือเหมือนแบบเป็นเก็บไข่ของเขาสมัยนั้นก็คือเก็บไข่ทุกชนิดมาร้อยเป็นเชือกแล้วก็มีไข่หงส์ด้วยก็บอกว่าแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบเหมือนเป็นการทำร้ายสัตว์ต่างเป็นเขาบอกเป็นกากหมูหูกากหมูโคตรอร่อยเป็นอาหารที่นี่นะเนี่ยหน้าตาแมวก็คือข้างในครับก็จะมีแบบว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยคุณตาคุณยายทุกคนเขาจะแต่งชุดแบบย้อนยุคอะยุคแบบชุดแบบกิ้วทอนอะแล้วก็เขาก็ได้มาเป็นเหมือนสตาฟที่นี่ทุกคนก็เหมือนเราให้คนผู้สูงอายุอ่ะเขาได้มีอะไรทำแบบดีมากเลยครับผมว่าแบบเจ๋งอ่ะแล้วเขาก็จะมีแบบเขาก็ไม่เครียดเขาก็ไม่แบบเหมือนมีเพื่อนเต็มไปหมดอ่ะมีนู่นนี่ให้ชิมนะฮะแล้วก็เนี่ยข้างหลังบ้านก็จะมีให้ดูว่าแบบเนี่ยแต่ชอบห้องนอนเขามากเลยนะห้องนอนเขาเป็นตู้เสื้อผ้าห้องนอนอ่ะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมมีเค้าเจออะไรครับการแต่งองค์แต่งกายอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของตัวเองนะถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนะเนี่ยเค้าตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะผมว่าน่าแวะมานะถ้าใครมามันจะได้เห็นแบบวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยก่อนความเรียลของที่นี่จริงๆอ่ะอย่างตรงเนี้ยก็เป็นแบบโรงเรือใช่มั้ยเค้าก็จะให้ดูเลยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแต่ตั้งแต่เนี่ยไว้จับปลามันก็จะคล้ายๆของบ้านเราเนาะมีเรือที่เอาไว้นั่งทั้งหมดนี่ก็คือเป็นกิลทอนครับและด้านข้างก็คือโบสถ์นะฮะเอาจริงมากทุกคนไนซ์มากแล้วก็แบบเรารู้สึกได้เลยว่าแบบขนาดเขาเป็นแค่มิวเซียมเล็กๆของหมู่บ้านอ่ะเขายังทำดีมากอ่ะมีออดิโอไกด์หลายภาษามีแบบจำลองคือทำดีแบบดีเลยอ่ะดีจนเราแบบเฮ้ยโหทำโคตรดีอ่ะคือแบบโคตรซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวเนาะอันนึงที่อยากแบบเราควรอันนี้แบบนึกถึงบ้านตัวเองนะเรามีหมู่บ้านเรามีชุมชนที่น่าสนใจเยอะมากฮะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์อ่ะบางที่หลายๆที่มันเหมือนแบบไม่ได้มีงบที่จะมาแบบพัฒนาให้มันดูแบบน่าสนใจหรือว่าซัพพอร์ตให้มันดูแบบเอ้ยอยากเข้ามีประวัติอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษมีโอเลอะไรอย่างนั้นไม่บางที่ก็มีแต่ว่าหลายๆหมู่บ้านเล็กๆถ้าเรามีแบบอะไรเข้าไปทำเนี่ยมันจะดีมากเลยฮะโอเคเรือเรานี่ดูเกะกะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยโซนนี้เป็นแบบบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีแบบหลากหลายมากมีแบบบ้านแบบใหม่มีความโมเดิร์นมีความอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ในตรงซอยหมู่บ้านเลยจะเป็นบ้านแบบเก่าเหมือนเขาตั้งใจอนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนะฮะเดี๋ยวเข้าซอยครับกลับแล้วฮะโอเคครับทุกคนและนี่นะครับคือ2วัน1คืนนะครับที่หมู่บ้านไร้ถนนนะครับเมืองกิลทอนประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะเป็นหนึ่งในอันซีนเนเธอร์แลนด์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเมืองน่ารักมากดีมากแล้วแบบผมจะกลับมาอีกผมรู้สึกว่าผมชอบมากครับแค่ช่วงนี้อากาศมันไม่ได้ดีแต่ว่าตอนนี้ฟ้าโปร่งนะฮะตอนเราจะกลับเนี่ยโอเคไปแล้วนะครับก็อย่าลืมครับติดตามใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ต่อใครนะใครอยากให้เราไปที่ไหนนะครับใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้วยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย